และตามที่มหาวิทยาลัยรังสิตได้ตั้งรางวัลฐานันดร4ทองคำรางวัลสื่อมวลชนสร้างสังคมธรรมาธิปไตยเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่ผลิตผลงานสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนมีความกล้าหาญเป็นแบบอย่างในการต่อสู้เพื่อความถูกต้องมีความชอบธรรมตลอดจนชี้นำสังคมก้าวไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยรังสิตจัดมอบรางวัลนี้เป็นปีที่3แก่สื่อมวลชนมี3ประเภทคือประเภทที่1รายการโทรทัศน์ดีเด่นประเภทที่2ประเภทเว็บไซต์ดีเด่นและประเภทที่3ประเภทนักสื่อสารมวลชนดีเด่นทั้งหมดมี10รางวัลดังนี้ค่ะเสียงที่ท่านต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าวสารมิติวันนี้ลึกรวดเร็วแจ้งแจ้งกับสถานการณ์ประจำวันสดสดจากพื้นที่เพื่ออัปเดตถึงสถานการณ์ข่าวให้ผู้ชมได้รับรู้ข่าวสารบนพื้นฐานของความถูกต้องเพื่อถึงหนึ่งรวมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกข้อมูลข่าวสารแบบตรงประเด็นและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของเรียนเชิญจากข่าวสารมิติทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสื่อช่อง3ขอเรียนเชิญคุณกิติสิงหาปัตย์ผู้ควบคุมการผลิตรายการและผู้ประกาศข่าว3มิติสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3รับรางวัลครับทางช่องเจ็ดสีนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการของเด็กสร้างบ้านรายการที่จะมุ่งเริ่มต้นของการสร้างฝันสร้างบ้านและสร้างอนาคตให้กับเด็กๆที่มีความชอบให้เด็กๆนี่คือรายการรูปแบบเรียนรู้เพื่อชีวิตมุ่งเน้นการสร้างกำลังใจให้คนไทยทั่วประเทศโดยการส่งผ่านมุมหนึ่งของการต่อสู้ชีวิตของเด็กๆในสังคมโดยการนำเสนอเรื่องราวความรับผิดชอบที่เกินตัวการต่อสู้ที่เกินวัยเพื่อมุ่งหวังให้น้องๆหนูๆรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองได้เห็นแบบอย่างที่ดีว่าหากเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วฝันก็คงไม่ไกลเกินเราที่จะก้าวถึงกับรายการพบเด็กสร้างบ้านของบริษัทแบบชิงบอดพาสจัดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สื่อกองทัพบกช่องเจ็ดเรียนเชิญคุณสมพลชีวสุธานนท์ผู้จัดการทั่วไปบริษัท Matching Broadcast จำกัดจากรายการครบเด็กสร้างบ้านรับรางวัลค่ะคนไทยหัวใจไม่แพ้รายการการเสนอเรื่องราวของชีวิตผู้คนที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆนานาที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตด้วยหัวใจที่ไม่เคยแพ้เพื่อเป็นบทเรียนแก่ผู้คนในสังคมด้วยแนวทางการเล่าเรื่องที่หลากหลายเนื้อหาการส่งเสริมคุณค่าชีวิตมนุษย์ศักดิ์ศรีและความเป็นหนึ่งเดียวในชีวิตครอบครัวและสังคมอย่างสันติกับคนไทยหัวใจไม่แพ้จากบริษัทฮันนี่แอนด์เพลงเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญหม่อมหลวงสรารีกิติยากรกรรมการผู้จัดการบริษัทฮันนี่แอนด์เพลงเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดรับรางวัลครับYeah.
แถวนี้อะไรไม่มีแล้วหมดแล้วหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุยกับแพทรายการสารคดีแนวสืบสวนสอบสวนที่นำเสนอเรื่องราวชีวิตจริงของคนที่ต้องรับโทษจากสิ่งที่ตนไม่ได้ก่อเป็นวิธีหอนบทเรียนให้กับสังคมเกิดการเรียนรู้ป้องกันภัยและแนวทางการแก้ไขเพื่อไม่ตกเป็นแพะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBSขอเรียนเชิญคุณบัณฑิตลุนตาผู้ควบคุมการผลิตรายการคุยกับแพะรับรางวัลค่ะแล้วคุณจะรักเมืองไทยมากขึ้นนี่คือคำนิยามของรายการที่จะนำให้คุณรู้จักและรักเมืองไทยมากขึ้นในแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนจากมุมมองของชาวต่างชาติที่หลงใหลในเสน่ห์ของประเทศไทยด้วยสถานถ่ายรายการโทรทัศน์ได้อย่างลงตัวและน่าสนใจกับรายการฉันรักเมืองไทยแข่งบริษัทยุคสังคมกันออกอากาศทางช่องเก้าสถานีโทรทัศน์ไทยขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรพันธ์โลทองคำกรรมการผู้จัดการบริษัทกิฟสันแอนด์กันจำกัดและผู้อำนวยการการผลิตรายการฉันรักเมืองไทยรับรางวัลครับหนึ่งของรายการที่นี่ทีวีไทย PBS ที่เสนอประเด็นด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและการศึกษามาหาคำตอบจากผู้รับผิดชอบนักวิชาการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นเวทีที่ทุกฝ่ายสามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างอิสระและสร้างสรรค์โดยพิธีกรถือปากกล้าออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBSเรียนเชิญคุณหทัยรัตน์พหลทัพผู้ผลิตรายการตอบโจทย์สถานีโทรทัศน์ไทย PBS รับรางวัลค่ะความสงสัยใกล้รู้ในเรื่องชีวิตนี่คือบทเริ่มต้นของการสำรวจสัตว์ทางผ่านบันทึกการเดินทางของหนึ่งนักคิดที่เป็นนักเขียนและนักดนตรีที่ไม่ยอมมอบศรัทธากับสิ่งใดอย่างง่ายๆโดยไม่ได้ท้าทายและสำรวจจนพอใจแค่ไหนกับรายการพื้นที่ชีวิตแบบอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีขอเรียนเชิญคุณธวัชชัยกิติยาพิชาติกุลผู้ควบคุมรายการการผลิตรายการพื้นที่ชีวิตรับรางวัลครับเมื่อความจริงคือสิ่งที่สังคมควรรู้หนึ่งพฤติกรรมนี้ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบยุติการเสียดินแดนครั้งที่15ซึ่งเป็นที่มาของชื่อกลุ่มและเว็บไซต์พฤติกรรมนี้จากจุดเริ่มและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการมีพิพาทดินแดนและอย่างไทยกับกัมพูชาด้วยการนำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงทางวิชาการและความเคลื่อนไหวของประเทศผู้พิพาทและประเด็นที่เกี่ยวเนื่องซึ่งเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนเว็บไซต์ทิกซ์ทูนิวส์เรียนเชิญคุณศิรัตน์วัชรสุขจิตคุณสาธิตพลกุลคุณพัทรศักดิ์ขนบธรรมกุลคณะผู้จัดทำเว็บไซต์15 Move รับรางวัลค่ะ
สุทธิชัยยุ่นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์คุณภาพอย่าง The Nation และคมชัดลึกมักปรากฏตัวให้เห็นผ่านสื่อโทรทัศน์ในฐานะสื่อมวลชนคนต้นแบบโดยการใช้มุมมองความคิดที่แหลมคมน่าสนใจด้วยลีลาท่าทางน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สามารถวิเคราะห์เจาะลึกความเคลื่อนไหวในสังคมและบุคคลทางการเมืองได้อย่างตรงประเด็นแบบถึงพริกถึงขิงรวมไปถึงการเขียนคอลัมน์กาแฟดำบนหน้าหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจที่กล้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาจนมีผู้ติดตามคอลัมน์นี้เป็นจำนวนมากจึงทำให้สุทธิชัยยุ่นเป็นต้นแบบของนักข่าวและพิธีกรหลายๆคนและเป็นสื่อมวลชนคุณภาพอย่างที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้กับสุทธิชัยยุ่นและขอเชิญผู้แทนของคุณสุทธิชัยยุ่นคุณอนงค์นาถหานวิไลผู้ช่วยผู้อำนวยการ Nation Broadcasting Corporation จำกัดรับรางวัลครับเสริมสุขประสิทธิประดิษฐ์นักสื่อสารมวลชนอดีตหัวหน้าข่าวสายทหารของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่เปิดเผยกรณีรันเวย์ของสนามบินสุวรรณภูมิแตกร้าวและตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์จนกลายเป็นข่าวดังจะทั่วโลกและปัจจุบันท่านเป็นบรรณาธิการข่าวการเมืองและความมั่นคงสถานีโทรทัศน์ไทย PBSในกรณีข่าวไต้หวันท่านเป็นสื่อมวลชนคนแรกๆที่เข้าไปในพื้นที่และยืนยันผ่านเฟซบุ๊กของท่านว่าอธิปไตยของไทยเหนือพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรถูกยึดครองโดยกัมพูชาแล้วนี่คือความกล้าในการนำเสนอสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมของสื่อมวลชนโดยไม่หวังต่ออำนาจไม่ใดๆทั้งสิ้นเป็นจุดยืนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนกับสมศักดิ์ประสิทธิ์ประดิษฐ์ค่ะขอเรียนเชิญคุณดารินทร์คล่องอักขระบรรณาธิการข่าวยุทธศาสตร์สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ตัวแทนคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์นะคะรับรางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่นค่ะครับและต่อจากนี้ไปนะครับเราจะขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้รับรางวัลกล่าวความรู้สึกที่ได้รับรางวัลนี้นะครับโดยเริ่มจากท่านแรกคุณกิติสิงหาปัตครับท่านอธิการบดีคณาจารย์และนักศึกษาใหม่ทุกท่านขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลฐานันดร4ทองคำให้กับรายการข่าว3มิตินะครับในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนผมและทีมงานของรายการข่าว3มิติทุกคนพยายามทุกวันทุกคืนที่ทำรายการนะครับจะทำรายการให้มีประโยชน์กับสังคมมากที่สุดแล้วก็ในที่สุดก็อยากจะให้สังคมเป็นอย่างที่ท่านอธิการได้พูดไปนะครับว่าเราอยากจะสร้างสังคมที่เป็นธรรมเราก็เป็นสังคมที่เข้มแข็งและในที่สุดก็จะทำให้สังคมโดยรวมของเรานั้นดีขึ้นนะครับคนทำรายการโทรทัศน์เมื่อได้รับเกียรติและได้รับรางวัลจึงเป็นกำลังใจทุกครั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับรางวัลจากสถาบันการศึกษาเราถือว่าสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นประชาคมวิชาการได้ให้เกียรติกับรายการของเราอย่างมากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของเราตลอดนะครับสวัสดีครับนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับแล้วก็ท่านอธิการบดีนะครับแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านนะครับที่ได้เล็งเห็นนะครับถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับและผลงานของรายการครบเด็กสร้างบ้านของเรานะครับและได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้นะครับให้กับรายการครบเด็กสร้างบ้านนะครับอย่างที่เรียนไว้นะครับว่ารางวัลนะครับก็คือกำลังใจให้กับคนทำงานทำทีวีอย่างเรานะครับคาดว่ารางวัลนี้นะครับคงเป็นแรงผลักดัน
นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนให้เราผลิตผลงานนะครับที่มีประโยชน์และเป็นประโยชน์นะครับต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับรายการครบเด็กสร้างบ้านนะครับรายการดีๆนะครับที่จะสร้างฝันสร้างบ้านสร้างอนาคตให้กับเด็กดีๆที่น่าช่วยเหลือนะครับเด็กดีๆที่น่าครบขอบคุณช่องเจ็ดสีด้วยนะครับขอบคุณมากครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านอธิการบดีทางคณาจารย์ทุกๆท่านนะคะคณะกรรมการทุกๆท่านรวมจนถึงคุณผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่วันนี้นะคะให้ดิฉันได้มายืนแล้วก็ได้มารับรางวัลอันทรงเกียรตินะคะรางวัลฐานันดร4ซึ่งถือว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่าทางการทำงานนะคะอีกคุณค่าหนึ่งของคนทำงานทางด้านรายการโทรทัศน์นะคะทำให้เป็นกำลังใจนะคะในการผลักดันที่ทำให้ทุกคนที่ผลิตรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อนะคะมีกำลังใจในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆนี้สู่สังคมต่อไปและจะพยายามทำงานนี้ให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะขอขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะห่างออกจากหอประชุมแห่งนี้สักอาจจะเป็น100กิโลเมตรหรือนับพันกิโลเมตรก็มีเสียงของคนที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเสียงของคนที่เราร้องคล้ายๆกับเสียงแพะครับไม่มีใครฟังเสียงเขารายการคุยกับแพะก็ทำหน้าที่สะท้อนนำเสียงเล็กๆของชาวบ้านที่เขาต้องการเรียกร้องเพียงแค่ความเป็นธรรมเพียงแค่สิทธิขั้นพื้นฐานของเขาออกมาสะท้อนสู่สาธารณชนในฐานะของสื่อมวลชนผมขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่ทำให้เรารู้ว่าเสียงของแพ้ได้ดังมาถึงหอประชุมแห่งนี้ด้วยแล้วก็ดังเข้าไปสู่คนไทยในประเทศที่ติดตามรายการคุยกับแพ้ด้วยขอบคุณมากครับก่อนอื่นนะครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีนะครับขอขอบคุณคณะกรรมการนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยรังสิตที่ให้เกียรตินะครับให้เรามารับรางวัลทางรายการชนักเมืองไทยเนี่ยเรามีแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยนะครับซึ่งน้องๆเองนะครับที่เป็นนักศึกษาใหม่ก็คงจะเห็นว่าบ้านเราตอนนี้อยู่ในกระแสที่เรียกว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับขาดความปรองดองดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าจะให้ใครที่มาบอกคนไทยว่าฉันรักประเทศไทยโดยจะให้คนไทยด้วยกันมาบอกกันเองก็คงจะเรียกว่าอาจจะไม่น่าสนใจเท่ากับการนำคนต่างชาติซึ่งเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเทศของเราแล้วบังเอิญเขามาอยู่ในบ้านเราแล้วเขามีจิตใจที่รักประเทศเรามากกว่าคนไทยบางคนซะอีกนะครับดังนั้นรายการนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นรายการที่จุดประกายให้กับคนไทยหันกลับมาคิดและก็รักประเทศไทยของเรามากขึ้นนะครับสมกับที่พิธีกรพูดทุกครั้งในตอนจบรายการว่าเขาเป็นคนต่างชาติเขารักเมืองไทยแล้วเราล่ะซึ่งเป็นคนไทยรักเมืองไทยของเราแล้วหรือยังขอบคุณครับท่านอธิการท่านคณาจารย์และน้องๆนิสิตนักศึกษาทุกคนรายการตอบโจทย์ถือเป็นรายการหนึ่งที่เป็นรายการที่เรียกว่าไม่ใช่รายการใหม่ซะทีเดียวนะคะแต่ว่าในห่วงเวลาของความขัดแย้งที่ผ่านมารายการของเราถูกผลักให้เลือกสีเลือกข้างและหลายๆครั้งเองสื่อมวลชนก็ถูกผลักให้เลือกข้างเช่นกันแต่ว่าห่วงเวลา2-3 ปีที่ผ่านมาที่ไทย PBS ได้ก่อตั้งขึ้นแล้วก็รายการตอบโจทย์ถือเป็นรายการหนึ่งที่เปิดพื้นที่ให้กับทุกสีทุกค่ายทุกฝ่ายได้มาพื้นที่ใช้พื้นที่ร่วมกันนะคะซึ่งพิธีกรวันนี้เองคุณพิญโยตั้งใจจะมารับด้วยตัวเองแต่ว่าติดสัมภาษณ์นะคะติดบันทึกเทปดังนั้นดิฉันจึงขอเป็นตัวแทนของคุณพิญโยแล้วก็อยากจะบอกผ่านไปทางสาธารณชนนะคะที่ได้ชมรายการแล้วก็
คือส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหาที่หนักแล้วก็ค่อนข้างเข้มข้นเราก็คืออยากจะบอกว่าเราอยากจะให้ทุกท่านได้มาใช้พื้นที่สาธารณะร่วมกันเพื่อตอบโจทย์สังคมเพื่อตอบโจทย์ของประเทศซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการนี้จะสามารถคลี่คลายความขัดแย้งแล้วก็ให้ทุกท่านได้มาใช้พื้นที่ร่วมกันขอบคุณค่ะรายการพื้นที่ชีวิตนะครับมีวรรณสิงห์ประเสริฐกุลเป็นพิธีกรนะครับวันนี้วรรณสิงห์ไม่ได้มานะครับวรรณสิงห์เพิ่งกลับมาจากเกาหลีวันนี้อยู่ใต้ประธานรายการนะครับเราตั้งใจที่จะทำรายการพื้นที่ชีวิตขึ้นมาเพื่อค้นหาความหมายของชีวิตถ้าอาจารย์พุทธทาสท่านตั้งคำถามกับชีวิตง่ายๆครับง่ายมากท่านตั้งว่าชีวิตทำไมชีวิตคืออะไรแล้วชีวิตมีคุณค่าความหมายอย่างไรท่านเปรียบชีวิตเหมือนกับของสิ่งหนึ่งครับท่านก็ใช้ศัพท์ว่ามันหมุนกลิ้งไปหมุนกลิ้งไปตามเหตุและปัจจัยต่างๆฟังอาจจะดูยากมันกลิ้งไปตามอวิชชาหมุนกลิ้งไปตามตัณหาหมุนกลิ้งไปตามอุปทานแล้วก็กรรมของเราแล้วบางทีสิ่งเหล่านี้มันก็กระเด้งไปกระเด้งมาเหมือนกับตะกร้อครับแล้วชีวิตเราก็จะไม่มีความสุขมันก็อยู่บนความทุกข์แล้วทำยังไงที่จะทำให้มันสิ่งนี้มันหยุดกลิ้งได้ท่านก็บอกว่าเราต้องมาเรียนรู้ชีวิตของเราเองเพื่อให้สิ่งนี้มันหยุดนิ่งแล้วก็สลายไปแล้วถามว่าท่านอย่างไรท่านอาจารย์บอกว่ามนุษย์เราเกิดมาเพราะว่าเราไม่รู้จักชีวิตท่านบอกว่ามนุษย์เราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้ชีวิตแล้วก็เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่หมุนกลิ้งเนี่ยมันหยุดไปนะครับผมขอขอบคุณหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยขอขอบคุณสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ที่ร่วมกันทำรายการที่มีคุณค่ากับสังคมและก็จุดประกายให้กับคนรุ่นใหม่ๆให้มาสนใจธรรมะในรูปแบบใหม่นะครับขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้มอบกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานทุกคนในการที่จะทำงานเพราะเรารู้โจทย์ว่าการทำรายการธรรมะกับคนทั่วไปเป็นเรื่องที่ยากมากและผมขอฝากสุดท้ายถึงกับทุกๆคนนะครับที่นั่งอยู่ในที่นี้ว่าทุกคนต่างก็มีพื้นที่ชีวิตเป็นของตัวเองและเราก็มาเรียนรู้จากชีวิตไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณมากครับค่ะปีนี้เป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลเว็บไซต์นะคะเห็นมากัน3คนเพราะว่าเว็บไซต์ของเรา www.15move.net เราทำงานกัน3คนปี2551นะคะเราได้พบกับหม่อมหลวงวันวิภาจรุนโรจน์นำปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของชาติซึ่งไม่มีใครพูดถึงเราเห็นว่าในเวลานั้นเราเห็นว่ามันจำเป็นที่จะต้องนำเอาปัญหานี้ออกไปสู่สังคมพวกเราก็เลยเริ่มก่อตั้งเว็บไซต์15 Move ขึ้นมาในปี2552ถึงเวลานี้2ปีแล้วเราก็ทำให้คนรู้จักเว็บไซต์เรามากขึ้นปัญหาเรื่องอธิปไตยของชาติตอนนี้ทุกๆคนก็เริ่มรู้ปัญหานี้มากขึ้นแต่ปัญหาของพวกเราที่ผ่านมาก็มีสะดุดบ้างข่มขู่บ้างเพราะว่าเรานำความจริงออกสู่สังคมดิฉันต้องขอขอบคุณท่านนาวาอากาศตรีประสงค์สุนสิริท่านเคยโทรเข้ามาเพื่อจะให้กำลังใจแต่ที่สำคัญที่สุดข้อมูลต่างๆนานาข้อเท็จจริงทั้งหมดรวมไปถึงข้อแนะนำในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศดิฉันต้องขอขอบคุณท่านศาสตราจารย์ดร.สมปองสุจริตกุลและก็คุณถ่ายเถาสุจริตกุลซึ่งเป็นที่ปรึกษาเสมือนกับเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของพวกเราทั้ง3คนในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรังสิตที่เห็นคุณค่าของคนไทยธรรมดาของดิฉันทั้ง3คนพวกเราจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาขอบคุณค่ะท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ
ท่านคณาจารย์นะคะท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะตลอดจนน้องๆ นักศึกษาใหม่ทุกท่านนะคะก่อนอื่นค่ะทางคุณจุติชัยหยุ่นขอต้องได้ฝากขออภัยทางท่านดร.อาทิตย์อุไรรัตน์ด้วยนะคะว่าวันนี้พอดีท่านติดภารกิจที่สำคัญก็ไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองได้ค่ะก็ในนามของคุณสุทธิชัยหยุ่นนะคะดิฉันเป็นตัวแทนก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มีคุณค่านะคะก็จะเป็นกำลังใจให้กับคุณสุทธิชัยหยุ่นทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารมวลชนที่น่าเชื่อถือที่ดำรงไว้ถึงหน้าที่ที่สำคัญของสื่อมวลชนต่อไปค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะในนามที่ดิฉันเป็นตัวแทนของคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์บรรณาธิการจากสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะวันนี้คุณเสริมสุขนั้นเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้ไปติดตามทำข่าวในเรื่องของกรณีปราสาทพระวิหารอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ค่ะทำให้วันนี้ไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลได้ด้วยตัวเองนะคะแต่คุณเสริมสุขก็ได้ฝากดิฉันมาค่ะว่าต้องขอบพระคุณทั้งทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBSและมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะที่ให้โอกาสค่ะสำหรับการผลิตข่าวโดยเฉพาะเรื่องของปราสาทพระวิหารนะคะซึ่งคุณเสริมสุขและทีมงานนั้นก็ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากที่จะติดตามเรื่องนี้ต่อไปและก็ยังคงฝากมายืนยันด้วยค่ะว่าหลังจากนี้ไปเรื่องของกรณีปราสาทพระวิหารนั้นยังมีเรื่องที่น่าสนใจและจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปขอบพระคุณค่ะขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่แสดงความรู้สึกที่ดีต่อมหาวิทยาลัยรังสิตที่มอบฐานะดอน4ทองคำให้กับทุกท่าน